คือผู้ที่เริ่มซื้อขายตลาดทีเฟกนะคะดิฉันเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าตลาดทีเฟกไม่เหมือนตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการวางเงินประกันนะคะหุ้นเนี่ยเราซื้อเราจ่ายตังก้อนแต่อันนี้คือการวางเงินประกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาวางเงินประกันเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณลงทุนในมูลค่านั้นนะไม่ใช่เฉพาะเงินประกันที่วางบางครั้งสมมติว่าคุณโอนเงินมา 100,000 บาทแล้วคุณลงเนี่ยวงเงินที่คุณลงไม่ควรเกินหรือโพซิชั่นที่เปิดไม่ควรเกินสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยเหลือไว้ในกรณีที่มันผันผวนนะคะว่าผิดทิศผิดทางมีเงินประกันตรงเนี้ยสำหรับที่จะรับความเสี่ยงตัวนั้นอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอีกว่าเวลาคุณลงไปในตัวสินค้าแต่ละตัวคุณต้องศึกษารายละเอียดของสินค้านะคะต้องมีวิธีการวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นหรือจะตกต้องมีการวิเคราะห์เทคนิคและอย่างที่สำคัญคือต้องเทรดดิ้งโปรแกรมคุณต้องส่งคำสั่งเป็นรายละเอียดพวกนี้คุณต้องศึกษาก่อนลงทุนนะคำว่าเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะดิฉันมองว่ามันอยู่ที่ความเสี่ยงที่นักลงทุนคนนั้นจะรับได้ว่าประโยชน์สูงสุดมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงถูกไหมคะทีนี้ถ้าถามว่าสมมติเป็นเทียบตัวดิฉันเองอะดิฉันเป็นคนที่ความเสี่ยงที่ไม่ค่อยที่จะรับความเสี่ยงเท่าไหร่สมมติมี 100% ดิฉันก็จะแบ่ง 50% เนี่ยลงหุ้นเลือกหุ้นปันผลอีก 50% เนี่ยดิฉันจะเก็บเอาไว้เก็บไว้ทำไมดิฉันเอาไปเปิดบัญชีกับตราสารพันธุ์ดิฉันฝากไว้เลยแล้วก็รับดอกเบี้ย 1.5 ถ้ายังไม่เปิด position หลังจากนั้นดิฉันมองว่าสมมติบังเอิญหุ้นปันผลที่ฉันซื้อไว้เนี่ยมันตกลงมาดิฉันอาจจะดูว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วกี่สัญญาที่จะเห็นถูกไหมคะหุ้นที่ดิฉันซื้อเป็นหุ้นปันผลส่วนใหญ่จะอยู่ใน set 50เพราะฉะนั้นถ้ามันตกดิฉันก็อาจจะช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไปในทิศทางเดียวกันดิฉันโชคดีซื้อหุ้นแล้วมันขึ้นไปดิฉันอยากจะเพิ่มเงินลงทุนดิฉันก็จะเอาส่วนตัวนี้ซื้อเพื่อคล้ายๆเป็น exposure เพื่อเพิ่มเงินลงทุนได้อันนี้คือการ manage ทีนี้ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่นักลงทุนว่ารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อะค่ะอย่างถ้าดิฉัน conservative หน่อยดิฉันก็50แล้วอีก50ลงในตราสารอนุพันธ์โดยฝากไว้ก่อนรับดอกเบี้ย 1.5 ไปก่อนที่จะเปิด position โดยมีวัตถุประสงค์ว่าป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรเพิ่มขึ้นผู้ที่ซื้อขายในตลาดทีเฟกนะคะอย่างนึงเลยนะคะที่ดิฉันคิดว่าต้องทำให้ได้คือคิดยังไงต้องทำอย่างนั้นนะคะแล้วมีระเบียบวินัยในการลงทุนนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือต้องศึกษานะคะศึกษาอะไรบ้างต้องศึกษาว่า1คุณรู้ไหมว่าลักษณะการเทรดดีเฟกต์เนี่ยลักษณะของการเทรดเป็นยังไงอันที่2สินค้าแต่ละตัวมีลักษณะและข้อกำหนดยังไงนะคะอันที่3ทิศทางของสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนอันนี้คือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเลยพอได้ทิศทางเรียบร้อยจะเข้าไปโอเพ่นลองโอเพ่นช็อประดับราคาเท่าไหร่คุณต้องรู้การวิเคราะห์เทคนิคและหลังจากนั้นคุณต้องรู้เทรดดิ้งโปรแกรมเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเวลาตลาดผันผวนคุณโทรหามาร์เก็ตติ้งไม่ได้หรอกค่ะต้องช่วยตัวเองเพราะหลังจากศึกษาตัวนี้เรียบร้อยแล้วดิฉันแนะนำนะคะไปสมัครคลิกทูวินลองเทรดดูเขาให้เงินปลอมมาคุณเทรดดูอะไรที่ดิฉันสั่งห้ามเอาไว้ห้ามเวทห้ามนู่นห้ามนี่ทำให้มันหมดนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเวลาเสียหายเยอะแยะเนี่ยมันจะขนลุกอะค่ะแล้วคุณจะเข้าใจแล้วจะไม่ทำตรงนั้นหลังจากนั้นพอคุณเริ่มพอร์ตจริงดิฉันแนะนำนะคะสัก 1-5 สัญญาก็พอแล้วแต่เงินที่คุณมีแต่วางเงินประกันเท่าไหร่เทรดสักครึ่งเดียวพอนะคะหลังจากนั้นคุณก็สรุปดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก่อนที่จะกลับไปลงทุนนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดต้องมีระเบียบวินัยค่ะคิดยังไงทำยังไงหัวใจสำคัญคือคิดยังไงทำยังไงนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยในการทำอันที่สองศึกษาก่อนเข้าลงทุนเมื่อกี้เรียนไปให้ทราบแล้วว่าศึกษาอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันที่สามมันจะมีกลยุทธ์ของมันนะคะที่สั่งห้ามอันนี้คือข้อห้ามถูกไหมคะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเวลาวางเงินประกันเวลาวางเงินประกันปุ๊บอย่าที่จะเปิดวงเปิดโพซิชันหรือเปิดสัญญาเต็มวงเงินประกันอันนี้อ่ะนะคะเพราะต้องเข้าใจว่าลงทุนในมูลค่าถ้าวางเต็มปุ๊บมันจะไม่มีเงินตรงนั้นอันที่สองเวลาเปิดสถานะหรือมีสถานะคงค้างต้องตั้งสต็อปออเดอร์อะค่ะทุกครั้งที่เปิดสถานะหรือมีสถานะคงค้างนะคะอันที่สามถ้าเกิดกรณีที่ผิดทิศผิดทางถูกไหมคะคิดว่าขึ้นมันตกคิดว่าตกมันขึ้นนะคะเรามีสต็อปอยู่ใช่ไหมคะก็มันก็จะปิดที่สต็อปเลยถูกไหมคะและถ้ามั่นใจว่ามันจะลงต่อให้เปิดช็อตตามอันนี้คือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ตรงข้ามทั้งหมดคือ1คือไม่มีระเบียบวินัยในการลงทุนคิดโอ้คิดเรียบร้อยเลยแต่ไม่ทำตามที่คิดอันนี้ร้ายแรงสุดนะคะอันที่2ไม่ศึกษาก่อนที่จะลงทุนเพราะมันอันตรายมากอันที่3คือไม่ตั้งสต็อปออเดอร์ถูกไหมคะอันที่4คือวางเงินมาปุ๊บฉันซื้อเต็มโพซิชันเลยด้านสุดท้ายคิดเหมือนหุ้นเลยค่ะพอผิดทิศซื้อถัวผิดทิศซื้อถัวอันนี้อันตรายมากทำไม่ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดไปเยอะนะคะก็คือทำตามคิดค่ะ
ือให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดอันนี้สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจหลักของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ค่ะ